ใช้ความละเอียดนะครับในการที่จะตรวจสอบเพื่อให้ครบองค์ประกอบและก็สามารถเอาผิดกับผู้ต้องหาได้จริงๆนะครับผมเองไม่อยากจะดำเนินการโดยเขาเรียกว่าไม่รอบคอบรัดกุมนะครับหากว่าเราแจ้งข้อกล่าวหาไปแล้วเนี่ยในท้ายสุดแล้วเนี่ยผลการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยมันก็ไม่อาจเกิดขึ้นนะครับก็ต้องเรียนว่าในทุกขั้นตอนทุกขณะเนี่ยเราทำโดยความรอบคอบรัดกุมครับมีการออกหมายจับเพิ่มเติมแน่นอนครับแล้วก็จะมีการจับกลุ่มบุคคลที่เป็นระดับสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับต้องเรียนว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยย้ำว่าถึงใครเนี่ยเอาผิดให้หมดนะครับและณวันนี้เนี่ยคณะพนักงานสอบสวนที่อยู่ตรงนี้เนี่ยเราก็พร้อมให้คำมั่นกับพี่น้องประชาชนเกษตรกรนะครับแล้วกับพี่ๆนักข่าวเนี่ยว่าถึงใครเราไม่เอาไว้ครับเบื้องต้นเนี่ยที่เราออกไปแล้วเนี่ยนะครับผู้ต้องหาเนี่ยก็ทยอยประสานติดต่อเข้ามอบตัวบางรายเนี่ยเราก็ไปดำเนินการจับกุมตัวได้เองทุกคนที่เราจับกุมตัวได้เนี่ยเรานำตัวมาสอบสวนก็ให้การที่เป็นประโยชน์นะครับว่าตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างไรนะครับแล้วก็มีการให้ข้อมูลนะครับกับคณะพนักงานสอบสวนที่เป็นประโยชน์นอกเหนือจากพยานเอกสารหลักฐานต่างๆที่พวกเราได้ไปตรวจค้นตามจุดต่างๆเนี่ยก็ถือว่าการทำงานของเราที่เดินมาณถึงจุดวันนี้เนี่ยทางผมเองในฐานะที่รับผิดชอบหน่วยนะครับก็ถือว่าผมมีความพอใจนะครับกับคณะทำงานของเจ้าที่ดีไซน์นะครับแล้วก็ประชาชนทั่วไปหลายฝ่ายนะครับที่พยายามติดต่อประสานเข้ามาแล้วก็ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับทางดีไซน์ก็ต้องขอขอบคุณไว้ณที่นี้ด้วยครับวันนี้ถ้าเราจะบอกว่า10หรือบอกว่า100เนี่ยผมว่ายังจะเร็วไปนิดนึงนะครับแต่ว่ามีคนที่เกี่ยวข้องจำนวนมากนะครับแล้วก็เราพยายามจะจัดให้เป็นจัดแบ่งให้เป็นกลุ่มแล้วก็จะดำเนินกับกลุ่มที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวการหลักนะครับเป็นตัวการหลักในการที่มีส่วนร่วมนะครับในองค์กรอาชญากรรมนี้ที่ผมเรียกว่าเป็นองค์กรอาชญากรรมที่ส่งผลกระทบนะครับกับความมั่นคงทางด้านอาหารและก็อาชีพของพี่น้องเกษตรกรครับไม่ต่ำเนี่ยไม่ต่ำกว่า10แน่นอนครับในสำนวนแรกเนี่ยก็มีการส่งปปช.อย่างที่วันศุกร์ได้นำเสนอไปแล้วนะครับก็มีหลายท่านที่เกี่ยวข้องก็จะไม่พูดถึงแล้วนะครับตรงนั้นมีเกี่ยวข้องทุกขั้นตอนครับกลุ่มใหม่ก็จะมีอีกครับอย่างนี้ที่เราจะเข้าไปโอเปอเรชั่นนะครับจะไปในส่วนการตรวจเอกสารหรือว่าไปดูในเรื่องอะไรบ้างดูทุกอย่างครับที่จะเป็นประโยชน์แล้วก็ใช้เป็นพยานหลักฐานในทางคดีที่จะเอาผิดกับตัวผู้ต้องหาให้ได้เราก็ยังไม่ทราบว่าจะไปเจอกับอะไรนะครับแต่ว่าเราก็จะต้องดูนะครับว่าเราพบอะไรที่มันเป็นพยานหลักฐานที่เราสามารถนำมาใช้เป็นประโยชน์ได้ว่าเข้าข่ายที่จะต้องเป็นคดีพิเศษหรือถูกรื้อฟื้นเป็นคดีขึ้นมาใหม่เนี่ยนะครับถ้าเข้าลักษณะก็อาจจะต้องส่งให้ทางดีไซน์ดำเนินการแต่เบื้องต้นเนี่ยท่านรัฐมนตรีเองท่านก็กำชับให้ทุกหน่วยนะครับพยายามหาความจริงในเรื่องนี้เพื่ออำนวยความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในเรื่องนี้ให้ได้นะครับและท่านไม่นิ่งนอนใจนะครับท่านก็สั่งการตั้งแต่ทราบเรื่องเนี่ยท่านสั่งการมาโดยตลอดนะครับในกลุ่มไลน์ผู้บริหารเนี่ยท่านก็กำชับนะครับตลอดทั้งคืนนะครับท่านก็มีการสั่งการต่อเนื่องนะครับเบื้องต้นเท่าที่ดูมันเข้าหลักเกณฑ์ตอนนี้ยังเร็วไปครับก็ทุกฝ่ายกำลังเร่งดำเนินการอยู่นะครับหมายความว่ามีแนวโน้มอาจจะตั้งเป็นเรื่องที่ยังเร็วไปครับนะครับขอเวลานิดนึงนะครับท่านรัฐมนตรีท่านกำลังดูรายละเอียดเรื่องนี้อยู่นะครับกรณีถ้าหากว่ารับเป็นคดีพิเศษเนี่ยขั้นตอนจะต้องมีการเรียกเอกสารหรือว่าเรียกทุกคนไหมคะยังไม่ถึงฮะยังตอนนั้นเดี๋ยวถ้าเป็นแล้วเนี่ยยังไงเดี๋ยวผมแถลงให้ทราบอีกทีแต่ณขณะนี้เนี่ยยังเป็นข้อเท็จจริงที่เราจะต้องดำเนินการเพิ่มเติมนะครับในทางลึก
แล้วก็เพื่อให้หลักนิติธรรมตรงนี้มันอยู่คู่กับสังคมไทยเราจริงนะครับท่านรัฐมนตรีท่านก็ลงมาติดตามเรื่องนี้เองอย่างใกล้ชิดนะครับจะเรียนพี่น้องสื่อมวลชนไว้แค่นี้ก่อนขอบคุณนะครับทั้งสองส่วนนะครับก็คือจากที่เราทำงานเป็นขั้นเป็นตอนอย่างที่พูดเมื่อสักครู่ไม่ว่าจะเป็นการสอบปากคำผู้ต้องหามีการตรวจค้นแหล่งสถานที่ต่างๆเราก็ได้ข้อมูลนะครับที่น่าเชื่อว่านะครับเศษซากชิ้นส่วนสุกรเนี่ยบางส่วนนะครับมีการกระจายระบายออกไปเราก็จะตามให้สุดทางนะครับว่าไปไหนยังไงแล้วก็มีเหตุผลอะไรอย่างไรนะครับดีไซน์เราก็อยู่บนพื้นฐานของพยานหลักฐานและข้อกฎหมายนะครับแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายมีข้อมูลว่าแหล่งนี้ที่จะลงไปมีเงินเป็นพันล้านไม่ยังไม่ถึงขนาดนั้นนะในหลักฐานในสำนวนยังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเมื่อเราสืบค้นไปเรื่อยๆข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรเนี่ยผมเชื่อว่าก็ต้องนำเรียนพี่น้องสื่อมวลชนให้ทราบนะครับเพราะทุกเรื่องที่เราทำเนี่ยนะครับเราเปิดเผยอยู่แล้วพี่น้องสื่อมวลชนก็จะเห็นนะครับว่าทุกที่ที่เราเข้าดําเนินการเนี่ยพี่น้องสื่อมวลชนก็ตามเกาะติดไปดําเนินการทําข่าวอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นข้อเท็จจริงเราก็จะเห็นไปพร้อมกันเราเองพนักงานสวนเนี่ยเราก็ไม่ได้คาดหมายนะครับว่าเราจะเจออะไรอย่างคราวที่แล้วที่ไปที่ลักชัยเนี่ยนะครับเราก็ไม่ได้คาดหวังว่าเราต้องเจอของกลางเจอหมูจํานวนมากท้ายสุดแล้วเราก็ไปเจอหลักฐานเอกสารซึ่งเป็นประโยชน์สำคัญมากยิ่งกว่าที่เราจะไปเจอเศษชิ้นส่วนหมูก็ต้องเรียนให้พี่น้องสื่อมวลชนได้ทราบครับ